สวัสดีครับก็พบกันในเลคเชอร์ที่2ตอนที่2นะครับตอนนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า selection rules ซึ่งก็จะต่อเนื่องเล็กน้อยกับตอนก่อนหน้านี้นะครับที่เราพูดถึง spontaneous decay spontaneous decay คือการที่อะตอมใน excited state เนี่ยมันกระโดดลงไปที่ ground state ด้วยตัวของมันเองนะครับแต่ว่าสุดท้ายเราเข้าใจแล้วว่ามันก็คือ stimulated decay ก็คือการเหนี่ยวนำให้มันกระโดดลงมาที่ ground state ด้วยโฟตอนที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาตินะเกิดขึ้นเองในสุญญากาศเราในแง่ของผู้ทดลองไม่ได้เป็นคนที่เหนี่ยวนำนะครับอันนี้เกิดขึ้นเองในธรรมชาติก็เลยเรียกว่าเป็น spontaneous decay ทีนี้ถ้าเกิดเราดู energy diagram อันนี้ซึ่งเป็นของไฮโดรเจนเนี่ยเราก็จะพบว่าสมมติเราพูดถึงสเกลของพลังงานที่มันหยาบที่สุดนะครับก็คือไม่ได้พูดถึงไฟน์สตรัคเจอร์ใดๆทั้งสิ้นกราฟไอเอ็กไซเตสเนี่ยมันก็คือสเตทที่ n ตั้งแต่2ขึ้นไปนะพวกนี้เป็นเอ็กไซเตสเตทหมดถ้าอะตอมอยู่ในเอ็กไซเตสเตทที่ n เท่ากับ2เนี่ยนะรอสักพักมันก็จะกลับมากระโดดกลับมาที่กราฟสเตท n เท่ากับ1แล้วมันก็ปล่อยโฟตอนออกมาปล่อยแสงออกมาให้เราวัดให้เราเห็นนะครับอันนี้ก็คือไลมานซีรีส์ใช่ไหมครับก็คือพวกแสงที่มันกระโดดลงมาแล้วจบที่1จาก2ไป1 3ไป1 4ไป1หรืออันที่เราอาจจะคุ้นกว่าก็คือบาวเมอร์ซีรีส์ก็คือการที่อะตอมกระโดดจากสเตทที่ n สูงกว่าแล้วลงมาจบที่2ก็ปล่อยแสงออกมาอันนี้เรียกว่าเป็น Balmer series นะเป็นแสงที่เรามองเห็นนะ Lyman series เนี่ยเรามองไม่เห็นเพราะว่าพลังงานมันเยอะมันก็เลยเป็น ultraviolet นะซึ่งแสงเราเป็นแสงที่เรามองไม่เห็นทีนี้พอเราใส่ไฟล์ structure เข้าไปเนี่ยไฟล์ structure มีอะไรบ้างก็มี spin orbit มีผลสมรรถภาพแล้วก็ Darwin term 3อย่างมันทำให้สเตท n เท่ากับ2เนี่ยมันแยกออกไปเป็นสเตทย่อยขึ้นกับค่า j ที่มันต่างๆกันนะถ้าเกิดใครจำได้ถ้ายังไม่รวมถึงลัมชิฟเนี่ย j เท่ากันพลังงานจะเท่ากันแต่ j ไม่เท่ากันพลังงานจะไม่เท่ากันอย่างเช่นอันนี้ j เป็น1ส่วน2นะพลังงานก็เท่ากันอันนี้ j เป็น3ส่วน2พลังงานก็ไม่เท่ากันแล้วก็ถ้าเกิดเราใส่ผลจากแลมชิฟเข้าไปซึ่งก็คือผลจาก QED Quantum Electrodynamic เนี่ยเราก็จะพบว่าสเตทที่มันเคยเท่ากันอย่างเช่น S 1ส่วน2 P 1ส่วน2เนี่ยมันก็ไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงไฮเปอร์ไฟมีสปินของนิวเคลียสด้วยก็เป็นอันขวาสุดแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงอันขวาสุดนะเราจะพูดถึง Energy Diagram อันนี้แล้วเราก็จะถามนะก่อนที่จะถามก็จะบอกผลจากการทดลองที่มีคนทำมาให้ก่อนนะเขาพบว่าถ้าเกิดไฮโดรเจนอะตอมเนี่ยมันอยู่ในสเตท S 1ส่วน2มันใช้เวลานานมากกว่ามันจะกระโดดลงมาที่ ground state ซึ่งก็คือ1 S 1ส่วน2นานที่ว่าเนี่ยนานขนาดไหนประมาณ1ใน10วินาทีซึ่งจริงๆก็คือแป๊บเดียวแต่ว่าในอะตอมิกฟิสิกส์ 0.125 วินาทีเนี่ยถือว่านานมากนะครับทำไมถึงเรียกว่านานมากเพราะว่าถ้าเกิดอะตอมอยู่ใน 2p 1ส่วน2 state เนี่ยเวลาที่มันใช้ในการดีเคย์กลับมาที่ ground state เนี่ยมันใช้เวลาแค่ 1.6 คูณ 10 ยกกำลังลบ 9 วินาทีต่างกัน 10 ยกกำลัง 8 เท่านะก็คือ100ล้านอันนี้ก็เลยบอกว่า 1.25 0.125 วินาทีเนี่ยถือว่านานมากๆนะสำหรับอะตอมิกฟิสิกส์ก็เลยมีคำถามว่าทำไมไลฟ์ไทม์มันถึงแตกต่างกันมากขนาดนี้ไลฟ์ไทม์ก็คือตัวนี้แหละอันนี้เป็นเวลาเฉลี่ยที่อะตอมอยู่ใน excited state ก่อนที่มันเ
จะกระโดดลงมาที่ ground state ทำไมถึงต่างกันมากขนาดนั้นมันก็แค่ต่างกันแค่ L มันมีผลขนาดนั้นเชียวเหรอนะคำตอบก็คือมีผลมากขนาดนี้แหละนะครับค่า L ที่ไม่เท่ากันด้วยความที่มันใช้เวลานานมากในการที่มันกระโดดลงมาเนี่ยอันนี้แปลว่าพารามิเตอร์ A หรือ B ของไอน์สไตน์เนี่ยมันต่ำหรือสูงนะอันนี้เป็นคำถามให้ลองนึกสักประมาณ 1-2 วินะมันแปลว่าอะไรไอน์สไตน์ A coefficient นะก็คือสัมประสิทธิ์ตัว A เนี่ยตัว A เป็นตัวบอกถึง decay rate decay ที่ว่าก็คือ spontaneous decay decay rate ถ้าเกิด lifetime มันน้อยเนี่ย A ต่ำนะ A ต่ำมันคือ tau lifetime lifetime นานเนี่ยนะใช้คำว่านานแล้วกันถ้าเกิด A สูงก็คือ decay rate สูงก็คือ decay เร็ว lifetime ก็บอกอะไรดี lifetime ก็เร็วก็คือไม่นานนะครับเพราะนั้น2อันนี้อันไหน A สูงอันไหน A ต่ำอันนี้ A สูงนะ decay เร็วมากอันนี้ A ต่ำนะอัตราการกระโดดลงมาที่ground state เนี่ยมันน้อยมากนะต่ำมากทีนี้ถ้าเกิดเราจำได้เนี่ย A มัน relate กับ B ก็คือ A แปรผันตรงกับ B B คืออะไร B คืออัตราการดูดแสงของอะตอมก็คือ absorption rate ถ้า B สูงเนี่ยมันแปลว่ามัน absorb โฟตอนได้ดีถ้า B ต่ำก็แปลว่ามัน absorb โฟตอนได้ต่ำทีนี้ A มันแปรผันตรงกับ B ใช่ไหมอันนี้เป็นผลที่เราได้จากเลคเชอร์ที่21เพราะฉะนั้นเราจะใช้คำว่า transition ก็คือการกระโดดไปมาระหว่าง2 state transition นี้ก็คือ transition ระหว่าง 2p 1ส่วน2กับ 2 1s 1ส่วน2เนี่ย a มันสูงก็แปลว่า b ก็สูงด้วยส่วนอีกอันนึงระหว่าง 2s 1ส่วน2กับ 1s 1ส่วน2เนี่ย a ต่ำ b ก็แปลว่าต่ำด้วย b สูง b ต่ำแปลว่าอะไร b สูงแปลว่ามัน absorb photon ได้ดีก็แปลว่าถ้าเกิดเรามีอะตอมอยู่ที่ ground state เรายิงโฟตอนที่พลังงานมันตรงกับ transition นี้มันก็มีโอกาสสูงมากที่มันจะดูดโฟตอนตัวนั้นแล้วก็กระโดดกลับขึ้นไปที่2 p 1ส่วน2เพราะว่า b มันสูงนะโอกาสที่มันจะดูดแสง absorption rate เนี่ยมันก็เลยสูงตามไปด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดถึงอีก transition หนึ่งก็คือจาก 1s 1ส่วน2ไปยัง 2s 1ส่วน2เนี่ยอันนี้ b ต่ำก็แปลว่าอัตราการดูดกลืนแสงเนี่ยมันก็ต่ำไปด้วยแปลว่าเรายิงโฟตอนเข้าไปอะตอมมันก็อาจจะไม่ดูดกลืนแสงก็ได้หรือถ้าดูดก็มีโอกาสต่ำมากที่มันจะดูดถ้าเราอยากให้มันดูดกลืนแสงได้เยอะขึ้นเราก็ต้องยิงโฟตอนเยอะมากหลายๆตัวความเข้มแสงก็ต้องใช้ให้มันสูงขึ้นมันถึงจะมีโอกาสที่จะดูดกลืนแสงเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่เราได้จากเลคเชอร์ก่อนหน้าก็คือ A มันแปรผันตรงกับ B นะครับมันเป็นตัวบอกว่าtransition ไหนแรง transition ไหนอ่อน transition ที่แรงก็คือ transition ที่มันมี decay rate สูงนะอยู่แป๊บเดียวก็กระโดดกลับมาแล้วก็ absorb photon ได้ดี transition ที่อ่อนก็คือ transition ที่ absorb น้อย decay ก็ยาก lifetime สูงพวกนี้เวลาที่เราทำการทดลองเราจะไม่ค่อยเห็นสเปกตรัมเส้นนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าโอกาสที่เราจะได้โฟตอนความถี่เท่ากับ transition เนี้ยมันน้อยเพราะว่า1วินาทีเนี่ยสมมติว่ามีอะตอมอยู่1ล้านตัวนะ1วินาทีเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะได้โฟตอนสมมติประมาณ1แสนตัวแต่ว่าใน1วินาทีเนี่ยโอกาสที่จะได้โฟตอนตัวนี้มาเนี่ยโหมากมายมหาศาลนะครับเพราะนั้นในการทดลองเนี่ยเราก็เลยเหมือนกับว่าเห็นสเปกตรัมเส้นที่มันเข้มมากๆแล้วก็เส้นที่มันอ่อนมากๆเส้นที่เข้มมากก็คือหมายถึงสเปกตรัมเส้นที่
A สูง B สูงสเปกตรัมเส้นที่อ่อนก็คือ A ต่ำ B ต่ำคำถามก็คืออะไรเป็นตัวบอกว่า transition ไหน A จะสูงหรือ transition ไหน A จะต่ำตัวที่บอกนะครับเราก็ต้องไปดูว่าไอ A กับ B เนี่ยมันขึ้นกับตัวแปรอะไรบ้างคร่าวๆเนี่ยถ้าเกิดใครจำได้นะย้อนกลับไปดูก็ได้ครับไอตัวแปรทั้ง A กับ B เนี่ยมันจะขึ้นกับพารามิเตอร์ตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็น dipole matrix element อันนั้นมันมาจากไหนนะมันมาจากการที่เรามีสเตตสมมติเรียกว่าเป็นสเตต E กับ G เนี่ยมันไป overlapหรือแซนด์วิชกับ S prime นะ S prime ของเราเนี่ยมันคือฮามิโทเนียนที่มันเพอร์เทิร์บจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของเรามาจากคลื่นแสงของเราซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ตัวหนึ่งของเราก็คือตัวที่เราเรียกว่าเป็น dipole matrix element นะครับคร่าวๆก็คือมันจะขึ้นกับ E radiation แล้วก็ R dot นะตัวนี้เรียกว่าเป็น dipole matrix element หรือเราที่เคยใช้สัญลักษณ์ก็คือ D 1 2ถ้าเกิดเป็นสเตท1กับสเตท2นะแต่ว่านี้เป็นสเตท EG ก็จะเรียกว่าเป็น DEG อะไรก็ได้นะฮะแล้วแต่ชื่อไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือมันคือโอเปอเรเตอร์ตัวนี้นะครับโดนแซนด์วิชระหว่าง2สเตท2สเตทนี้ก็คือคู่ของเราที่เราเลือกตอนที่เราพูดถึงทรานซิชันอันนี้เป็นตัวหลักตัวที่บอกว่าค่า A จะสูงหรือค่า A จะต่ำส่วนมากถ้าเกิดค่านี้สูง A ก็จะสูงไปด้วยนะถ้าเกิดอันนี้ใกล้ๆ0มีค่าน้อยมาก A ก็จะต่ำไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูว่ากรณีไหนที่ทำให้ A มีค่าไม่เป็น0หรือว่า A มีค่าเป็น0นะครับอันนี้เรียกว่าเป็น selection rule ที่เราจะได้ตอนสุดท้ายทีนี้หน้าต่อไปก็จะมีคณิตศาสตร์เยอะนิดนึงนะครับซึ่งก็เป็นดีเทลซึ่งอาจจะไม่ค่อยสำคัญมากเท่าไหร่นะแต่ว่าก็จะทำให้ดูสุดท้ายก็จะมีสรุปนะครับว่าแต่ละอันมันหมายถึงอะไรบ้างสิ่งที่เราต้องคิดก็คือพารามิเตอร์หรือว่าโอเปอเรเตอร์ e rad e rad นี่ก็คือ e radiation มันก็คือเวกเตอร์ของสนามไฟฟ้าของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของเราซึ่งอันนี้เนี่ยสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเวกเตอร์ที่หน้าตาแปลกนิดนึงได้ประมาณนี้จริงๆแล้วอันเนี้ยมันคือe x บวก e y บวก e z ถ้าเกิดเราพูดถึงสนามไฟฟ้าที่ชี้ทิศไหนก็ได้นะครับของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมันก็เป็นไปได้หมดใน3ทิศนี้แต่ว่าเราจะทำการจัดกลุ่มใหม่นะด้วยการเขียนให้มันอยู่ในรูปนี้เขียนให้อยู่ในรูปของ a ซิกมาลบนะซึ่ง a ซิกมาลบเนี่ยก็เป็นพารามิเตอร์ที่ขึ้นกับ e x e y e z นะครับขึ้นยังไงก็อาจจะลองเขียนดูแต่ว่ามันก็คือเป็นตัวบอกขนาดของเวกเตอร์แต่ว่าเราจะไม่พูดถึง x เราจะพูดถึง x ลบ i y แล้วก็รูท2บวกกับ a ซิกมาบวกแล้วก็ x
ลบ x บวก iy หารด้วยรูท2นะซึ่งเราอาจจะพอจะเดาๆได้ว่าอย่าง ex ตัวเนี้ยนะมันก็คือการที่เอา a ซิกมาลบ a ซิกมาบวกกันหาร2อะไรทำนองนี้นะครับก็คล้ายๆกันส่วนตัว z เนี่ยเราจะไม่ไปแตะมันเราจะใช้ a แล้วก็ห้อยพายไอ้ซิกมาบวกซิกมาลบแล้วก็พายเนี่ยจริงๆแล้วมันคือเป็นตัวบอก polarization ของแสงนะอันนี้ก็คือ polarize แบบวงกลมแบบลบนี่อาจจะหมายถึงมือซ้ายนะหมุนซ้ายอันนี้อาจจะเป็น polarize แบบกลมเหมือนกันหมุนขวาส่วนสุดท้ายก็เป็น polarize แบบเส้นตรงก็คือเป็น linear polarizeเพราะนั้นแสงของเราเนี่ยมันสามารถมีพอไรได้3แบบนะในแบบทั่วๆไปซึ่งอันนี้คือแบบ general มากที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดเราบอกว่าแสงมันเคลื่อนที่ในแนวแกน Z เนี่ยนะอันนี้ก็ไม่สามารถมีได้นะครับเพราะว่า polarization ของแสงเนี่ยมันไม่สามารถมี component แนวเดียวกับทิศทางที่มันเคลื่อนที่ได้นะครับแต่ว่า in general ก็คือมันสามารถเขียนได้ใน3แบบนี้ซึ่งจากข้างบนมาข้างล่างก็แค่เปลี่ยนเบสิสเฉยๆนะไม่มีอะไรมากส่วนตัว unit vector r เนี่ยก็สามารถเขียนได้ในรูปของ sin cos ในพิกัดทรงกลมนะครับแล้วก็บวก sin y แล้วก็บวกกับ cos แนวแกน z นะได้อย่างนี้ออกมาทีนี้ตัว sin cos sin แล้วก็ cos เนี่ยเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ spherical harmonic ได้เหมือนกันนะที่จริงอันนี้มันแค่การเปลี่ยนสัญลักษณ์เฉยๆนะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษซึ่งเราก็ไปลองเช็คดูได้ว่ามันเป็นจริงตามนี้ไหมนะโดยการไปเปิดดูสูตรของ spherical harmonic เราก็จะพบว่า sin cos เนี่ยมันเท่ากับ y 1 ลบ1 ลบกับ y 1 1นะอย่างที่บอกอันนี้ก็คือspherical harmonic แล้วก็ sin ก็เท่ากับ i root 2 pi ส่วน3 y 1 ลบ1บวกกับ y 1 1เนี่ยถ้าเกิดเขียนไว้นิดนึงก็คืออันนี้ก็คือ l กับ mส่วนอันสุดท้ายที่เป็น cos เนี่ยก็ขึ้นกับ y 1 0อันนี้เท่ากับ y 1 0นะก็ได้แบบนี้ออกมาเสร็จแล้วเราก็ต้องการอะไรสุดท้ายเราต้องการที่จะคำนวณหา r. กับe rad เนี่ย e radiation เนี่ยนะมันก็จะมี x กับ x dot กันใช่ไหมฮะ x กับ x dot กันได้1 x dot กับตัวอื่นก็ได้0นะก็ทำการคำนวณออกมาก็จะพบว่า r dot กับ e radiation เนี่ยมันแปรผันกับ a sigma ลบ y 1ลบ1บวกกับ a z y 1 0แล้วก็บวกกับ a ซิกมาบวก y 1 1พวกง่ายคือเราเขียน r.e เนี่ยให้อยู่ในรูปของ spherical harmonic นะสาเหตุที่ทำอย่างนี้ก็เพราะว่าตอนที่เราคำนวณหา matrix element เนี่ย
ว่าฟังก์ชันของเราของไฮโดรเจนเนี่ยมันก็มี spherical harmonics เหมือนกันนะซึ่ง spherical harmonics เวลามันคูณกันเนี่ยมันทำให้อินทิเกรตง่ายนะครับเพราะนั้นสุดท้ายหน้านี้ครึ่งหน้าจุดมุ่งหมายหลักก็คือเขียนให้อยู่ในรูปนี้นะส่วนไอ้ a ซิกมา a z a ซิกมาบวกอะไรพวกนี้มันก็คือเป็นสนามไฟฟ้าเวกเตอร์ของสนามไฟฟ้าของแสงของเรานะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเซตอัพให้แสงของเรามันมีหน้าตาเป็นยังไงนะโดยทั่วไปมันก็จะมีค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของทุกตัวนะครับก็ว่ากันไปก็ไม่เป็นไรแต่ว่าสุดท้ายเราอยากจะคำนวณหาสเตทของเราด้วยเมทริกซ์เอลิเมนต์ตัวนี้ก็คือ er.e wrap แล้วก็ t อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยมันก็จะแปรผันกับอินทิกรัลของเวฟฟังก์ชันของเราก็คือไซน์ที่เป็น excited state เนี่ยแล้วก็ r.er.e ก็แปรผันตรงกับก้อนนี้นะซึ่งก็จะไม่เขียนซ้ำก็เขียนเป็นลูกศรอย่างนี้แล้วกันนะทั้งก้อนนี้ลงมาแล้วก็ประกบด้านขวาด้วย psi g ground state แล้วก็อินทิเกรตทั้งสเปซของเราซึ่งอันเนี้ยก็จะแยกออกมาได้ 2 พาร์ทก็คือพาร์ทที่ขึ้นกับมุมกับพาร์ทที่ขึ้นกับ r นะก็คืออินทิเกรตตัวที่มันขึ้นกับมุมแล้วก็ตัวที่มันขึ้นกับ r นะเราแยกได้ทีถ้าเกิดดูตัวที่มันขึ้นกับมุมเนี่ยไอ psi e เนี่ยมันก็มี spherical harmonics อยู่ข้างในใช่ไหมครับถ้าเกิดใครจำได้ไซน์ของไฮโดรเจนเนี่ยมันก็คือ rnl นะ radial wave functionคูณกับ spherical harmonic ที่มันขึ้นกับมุม2อันนี้เนี่ยเพราะนั้นใน psi e แล้วก็ psi g เนี่ยมันมี spherical harmonic อยู่ข้างในอยู่เพราะนั้นถ้าเกิดพูดถึงมุมเนี่ยเราจะพบกับ integral เทียบกับ d omega ใหญ่ซึ่งก็คือมุมตันเนี่ยมันจะมี y ซึ่งเป็น spherical harmonic เนี่ยโผล่มา3เทอมเทอมแรกคือเทอมที่มาจาก psi eซึ่งอันนี้มันก็จะเป็น y สตาร์ใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้ไซน์มันติดสตาร์อยู่ l ของ e แล้วก็ m ของ e แล้วก็ขึ้นกับมุมตัวที่2ที่โผล่มาจาก r.e ซึ่งมันมีอยู่แค่3 choice คือ y 1แน่ๆแต่ว่า y 1ลบ1หรือ10หรือว่า11เราเขียนให้มันเป็น general ก็คือ y 1แต่ว่าค่า m เนี่ยอาจจะเป็นลบ1 0หรือ1ก็ได้เป็นได้3ค่าก็เขียนกำกับไว้นิดนึงว่าอันนี้มาจาก psi e อันนี้มาจาก r.e radiation แล้วก็อันสุดท้ายคืออันที่มาจาก psi g เพราะนั้นมันก็จะเป็นตัวที่มี y l g m g ขึ้นกับมุมนะครับข้างหลังนี้อย่างที่บอกก็คือมาจาก psi g แต่อย่างไรก็ดีมันคืออินทิเกรตเทียบกับมุมตันโดยที่มี spherical harmonic 3ตัวมันคูณด้วยกันนะฮะ spherical harmonic ของเราเนี่ยเทอมที่มันขึ้นกับธีต้าเนี่ยมันก็วุ่นวายมากแล้วแต่ว่า L เป็นค่าเท่าไหร่ M มีค่าเท่าไหร่แต่ว่ามันจะมีเทอมที่มันขึ้นกับไฟแน่ๆล่ะโดยที่หน้าตามันคือ e ยกกำลัง i m e แล้วก็ไฟใช่ไหมครับถ้าเกิดเราลองไปเปิดดูตารางของ spherical harmonics นะ M เนี่ยมันจะไปโผล่ที่ e ยกกำลังลบ i ไฟแสดงว่าเทอมที่2เราก็จะมีเหมือนกันก็เป็น e ยกกำลัง i m phi ไอ้ที่มันไม่ติดลบเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีสตาร์อยู่อันหลังสุดก็เป็น e ยกกำลัง i m g แล้วก็ phi
3ตัวนี้คูณกันมันก็เท่ากับ e ยกกำลัง i m บวก mg ลบ me ทั้งหมดคูณกับไฟซึ่งอินทิเกรตตัวนี้เนี่ยเราจะพบว่ามันจะเป็น0ถ้าเกิดในวงเล็บเนี่ยมันไม่เป็น0พูดง่ายก็คืออินทิเกรตจุดๆๆ d โอเมก้าใหญ่จะเท่ากับจะไม่เป็น0นะครับเฉพาะกรณีที่ลบ me บวก m บวก mg เท่ากับ0เพราะง่ายคือเทอมที่มันขึ้นกับไฟเนี่ยมันต้องเป็น1มันขึ้นกับไฟไม่ได้ถ้ามันขึ้นกับไฟอินทิเกรตจาก0ถึง2ไฟเนี่ยมันก็จะแคนเซิลกันกลายเป็น0อันนี้แปลว่าอะไรอันนี้แปลว่า m e ลบ mg เนี่ยมันต้องเท่ากับ m ใช่ไหมก็คือจัดรูปสมการข้างบนมาก็จะได้นี้อันนี้คือเดลต้า m เดลต้า m ต้องเท่ากับ m m เนี่ยคืออะไร m มันเป็นค่า m ของแสงของเราซึ่งมันมีได้3ค่าแปลว่าเดลต้า m เนี่ยมันจะเป็นบวกลบ1หรือไม่ก็เป็น0เท่านั้นไม่งั้นตัวนี้จะเป็น0ถ้าตัวนี้เป็น0 dipole matrix element ก็จะเป็น0ก็แปลว่าค่า a Einstein coefficient a เนี่ยก็จะเป็น0หรือว่าใกล้เคียง0มากอันนี้เรียกว่าเป็น selection ruleselection rule ก็คือข้อกำหนดของ transition ที่ให้ a ไม่เท่ากับ0นะครับ a คือ Einstein coefficientถ้ากลับไปดูที่หน้านี้ก็คือข้อกำหนดว่า transition ไหนถึงจะให้ a หน้าตาประมาณนี้ก็คือ a สูงนะครับถ้าเกิดอันนี้คือ a ต่ำ a ต่ำๆเนี่ยมาจากการที่คิด matrix element dipole matrix element เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นะ selection rule ก็คือกรณีไหนบ้างที่ให้ a ไม่เท่ากับ0อันแรกที่เราได้ก็คือ delta m เนี่ยต้องมีค่าเท่ากับบวกลบ1หรือไม่ก็0อันแรกนะครับถ้าเกิดเดลต้า m เป็น2แปลว่าอินทิกรัลตัวนี้จะเป็น0โอกาสที่มันจะดูดโฟตอนก็น้อยนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับแต่ว่ามีน้อยนะเพราะว่าเราก็ต้องไปดูอินเทอร์แอคชั่นออเดอร์สูงๆขึ้นนะสุดท้ายมันเป็น0ตอนที่เราคำนวณแบบนี้ก็จริงแต่ว่าสุดท้ายมันจะมีอะไรที่มันมาทำให้มันมากกว่า0นิดนึงอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะพูดถึงแค่ในกรณีนี้ m ที่ว่านะครับมาจากไหนก็คือสุดท้ายเนี่ยเราจะพบว่ามันคือ m ของเลขควอนตัมอะไรก็ตามที่เราใช้นะอย่างอันเนี้ยเราจะเห็นว่าถ้า f เท่ากับ2เนี่ยมันมีโอกาสที่ mfมันจะมีค่าเท่ากับ2ถ้า FF MF มันมีค่าเท่ากับ2เนี่ยโอกาสที่มันจะ decay กลับมาที่สเตทที่ MF เท่ากับ0น้อยมากเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของ M เนี่ยมันคือจาก2ไป0มันเปลี่ยนมากกว่า1นะเพราะนั้น selection rule บอกว่าไอเนี่ยไม่เกิดหรือเกิดโอกาสเกิดต่ำมากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นกฎแรกที่เราสามารถเขียนได้ก็คือกฎของ Mอันที่2เนี่ยเราเพราะว่าค่า L ก็มีผลด้วยนะอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะพูดถึงกรณีที่ L ของ ground state เนี่ยเท่ากับ0ก็คือ S state
พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บ L เท่ากับ0เนี่ย Y 0 0มันแปลตามรูท1ส่วน4พายก็คือแค่ค่าคงที่เฉยๆจริงๆมันไม่ใช่แปลตามมันคือเท่ากับเท่านี้เป๊ะนะมันคือค่าคงที่เฉยๆมันเอาออกจากอินทิกรัลได้นะมันแปลว่าไออินทิเกรต d โอเมก้าของเราซึ่งตอนแรกมันมี y อยู่3ตัวเนี่ยมันเหลือแค่2ตัวก็คือตัวที่เป็น y le meแล้วก็ y ที่มาจากแสงก็คือ1กับ m ส่วน y ที่เป็นของกาวสเตทเนี่ยมันเป็น0 0เพราะนั้นมันเป็นค่าคงที่มันก็ดึงออกไปข้างหน้าได้นะอันนี้จริงๆอยากจะเขียนว่าเป็นแปรผันแต่ว่าก็ช่างมันอันนี้เราสามารถใช้หลักของ spherical harmonic ที่มันตั้งฉากกันได้ก็คืออันนี้มันจะเป็นศูนย์ถ้าเกิดว่า LE กับ1เนี่ยมันไม่เท่ากัน ME กับ M ไม่เท่ากันครับอันนี้คือการที่ spherical harmonic เนี่ยมันตั้งฉากกันเพราะนั้นในนี้เขียนเป็นเดลต้าได้คือเดลต้า1 LE แล้วก็เดลต้า M ลบ ME ก็ได้นะครับนี่เป็นลบเพราะว่าจริงๆต้องเป็น M นะนี่เนี่ยซึ่งอันนี้มันก็ต้องเท่ากับของแสงแต่แสงมันจะเป็นบวกลบ1หรือ0ก็ได้นะครับเพราะนั้นมันก็มีโอกาสที่อันนี้จะเป็น1ได้ถ้าเกิด ME มันเลือกให้ตรงอันนี้ก็คือ selection rule อันแรกแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวบอกว่า LE เนี่ยมันก็ต้องเท่ากับ1ด้วยไม่งั้นทั้งบรรทัดนี้ก็เท่ากับ0ก็แปลว่าถ้าเกิด LE มันเท่ากับ2เนี่ยบรรทัดนี้ก็เป็น0เพราะนั้นถ้าเกิดเรามีสเตทที่เป็น S state excited state ที่เป็น S state S อะไรก็ว่าไปแล้วก็ลงมาที่ S state เนี่ยบรรทัดนี้มันให้0เพราะว่าตัวนี้มันเป็น0ก็แปลว่าอันเนี้ยโอกาสเกิดน้อยมันจะมีโอกาสเกิดมากตอนที่ LE เนี่ยเป็น1ก็แปลว่าสเตทที่เป็น excited state เนี่ยควรจะเป็นสเตท P อันนี้เป็นสาเหตุของการที่ lifetime ของสเตทของ transition เนี้ยที่มาจาก P เนี่ยมันเลยต่ำกว่า lifetime ของที่มาจาก S ได้นะเพราะว่าสีเหลืองลงมาเนี่ยตรงนี้มันคือ S ลงมาที่ S L มันไม่เปลี่ยนตามหลักจริงๆแล้วมันควรจะเป็น0ด้วยซ้ำก็คือไม่สามารถที่จะกระโดดลงมาได้นะแต่ว่าด้วย interaction ที่มี order สูงขึ้นไปเนี่ยมันก็มีโอกาสสุดท้ายมันก็กระโดดลงมาแต่ว่าใช้เวลานานเพราะฉะนั้นมันก็เป็น selection rule อีกอันนึงซึ่งเป็น selection rule ของ L นะครับจริงๆมันมีทฤษฎีที่เราสามารถบอกได้นะฮะที่เป็นทฤษฎีที่เราไม่ได้พูดถึงในคลาสนี้แต่เราก็เห็นคร่าวๆแล้วว่ามันทำงานยังไงนะครับก็จะเขียนผลก็คือเดลต้า L เนี่ยต้องเท่ากับบวกลบ1แล้วก็0จริงๆข้างบนนี้เราจะเห็นว่ามันเป็น0ไม่ได้เนาะเพราะนั้น0เนี่ยไม่มีนะครับ selection rule ก็คือเดลต้า Lต้องเป็นบวกลบ1ก็คือ L ต้องเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนได้มากสุดก็คือ1เพราะนั้นจาก S ไป P P ไป S เนี่ยได้จาก P ไป D D ไป P เนี่ยได้แต่จาก D กลับมาที่ S เนี่ยไม่ได้นะครับมันขัดจากกฎนี้ทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูตรงนี้มันก็แปลว่าถ้าเกิดอะตอมของเราอยู่ที่ D state เนี่ยโอกาสที่มันจะกระโดดลงมาที่ ground state เนี่ยมันน้อยมากเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนจาก d ไป s ซึ่ง d คือ l เท่ากับ2 s คือ l เท่ากับ0นะมันขัดกับ selection rule เพราะนั้นมันก็จะเป็นไปไม่ได้นะครับอีกอันนึงที่เราพอพูดได้ก็คือแล้วสปินล่ะสปินเปลี่ยนได้ไหมนะเราจะเห็นว่า
ใน interaction ของเราเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับสปินเลยนะไอตัว matrix element integrate อะไรเงี้ยสปินไม่ได้โผล่มาเลยเพราะฉะนั้น interaction ของเราไม่ควรจะเปลี่ยนสปินเพราะนั้น selection rule อีกอันนึงที่เราจะเขียนได้ก็คือ delta s เนี่ยต้องเท่ากับ0สปินเปลี่ยนไม่ได้สำหรับไฮโดรเจนเนี่ยมันมีอิเล็กตรอนแค่ตัวเดียวเพราะว่ามันมีตัวเดียวมันทำให้ไอเลขข้างบนเนี่ยอย่าง 2p 1ส่วน2 2s 1ส่วน2เนี่ยไม่ว่าจะกระโดดยังไง s ก็จะเปลี่ยนจาก1ส่วน2ไป1ส่วน2สำหรับไฮโดรเจนเนี่ยมันยังไงก็ไม่ขัดกับกฎนี้แน่นอนแต่ว่าสำหรับเนี่ยสมมติว่าฮีเลียมเนี่ยฮีเลียมมันก็มีโอกาสที่จะเป็นสเตท 1s 0 3s 1อะไรเงี้ยนะของฮีเลียมมันสามารถมีสปินได้2ค่าก็คือสปินเป็น0กับสปินเป็น1แล้วก็จะพบว่ามันไม่สามารถที่จะกระโดดข้ามสปินได้เพราะว่ามันขัดกับ selection rule นะครับในฮีเลียมก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่าออโตฮีเลียมกับพาราฮีเลียมซึ่งมันเหมือนกับเป็น2สปีชีส์ของฮีเลียมซึ่งมันไม่คุยกันเลยนะครับก็เพราะว่าถ้าเกิดมันจะคุยกันเนี่ยมันต้องกระโดดข้ามสปินซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับตาม selection ruleก็อันนี้เป็น selection rule คร่าวๆนะก็เป็นตัวที่บอกว่าอะตอมอยู่ที่สเตทไหนสามารถที่จะกระโดดไปสเตทไหนได้บ้างนะครับถ้าเกิดมันไม่ขัดกับกฎพวกนี้ก็แปลว่าเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดมันขัดก็แปลว่าโอกาสเกิดขึ้นน้อยหรือว่าแทบจะเป็น0นะครับก็ตัวอย่างอีกทีก็คืออย่าง 2s 1ส่วน2ไปยัง 1s 1ส่วน2เนี่ยอันนี้โอกาสเกิดต่ำมากเพราะว่ามันขัดกับ selection ruleนะขัดกับกฎข้อไหนก็คือกฎข้อที่ L ต้องเปลี่ยนนะอันนี้ L ไม่เปลี่ยนก็เกิดยากนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเลขควอนตัมที่เราใช้เนี่ยอาจจะเป็นตัว J หรือตัว F นะครับ selection rule ก็จะหน้าตาคล้ายๆเดิมนะแต่ว่าก็ต้องออกแรมเพิ่มนิดนึงที่จะ derive มันโอเคอันนี้ก็เป็นตารางที่สรุปมาให้นะครับว่า selection rule ของเราควรจะหน้าตาเป็นยังไงนะก็ถ้าเกิดเราใช้ quantum number j เนี่ย selection rule ของเราก็คือ delta j เท่ากับ0หรือไม่ก็เป็นบวกลบ1แต่ว่า j จะไป0จาก0ไม่ได้นะครับแล้ว delta m ก็เหมือนกับที่เราพูดถึงข้างบน parity เนี่ยเป็นอันเดียวกันกับอันนี้ก็คือ delta l เนี่ยต้องเท่ากับบวกลบ1นะส่วน delta n เนี่ยก็คือเลข quantum number n นะสามารถเปลี่ยนยังไงก็ได้ก็ไม่มีข้อจำกัดของอันนั้นนะครับก็ขอจบตอนนี้ไว้แค่นี้นะครับอันนี้ก็เป็นการอธิบายว่าทำไมสเตทบางสเตทถึงมี lifetime ที่สูงนานอย่างเช่นอันนี้นะครับแล้วก็บางสเตทมี lifetime ที่สั้นมากอย่างเช่นอันนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับ dipole matrix element ก็นำมาให้ซึ่งสิ่งที่เราเรียกว่า selection rule นั่นเองก็ตอนนี้จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราเจอกันในตอนต่อไปครับผม